ังติดตามรับชมรับฟังอยู่กับคลื่นโมจิโกฟู้ดเลเวอร์ FM จำกัดสวัสดีค่ะแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านคุณสบายดีสบีได้หรือเปล่าเรากำลังเดินทางไปเหมือนไปต่างจังหวัดแต่ว่าเราไปบางนานะคะมันไกลมากเลยเราจะไปตามล่าหาความอร่อยแบบฉบับ local street food very local และ original เขาเรียกว่าอะไรหับเล่เลยอ่ะเราขับรถมาเกือบชั่วโมงนึงนะคะเพื่อที่จะไปตามล่าหาคุณลุงท่านหนึ่งที่เขาทำอาชีพขายส้มตำแล้วเป็นส้มตำแบบหับเร่หับเร่เร่เร่กันเร่เร่เร่กันเอาต่อไปเร่เร่พีของเขาคือเขาใช้ก๊อกเหล็กในการทำเอาจริงๆนะไม่เคยไปไม่เคยกินแต่เห็นคนถ่ายคลิปคุณลุงคนนี้ลงเฟซบุ๊กแล้วมีคนดู 400,000 กว่าคนแล้วคอมเมนต์เกือบ 100% คอมเมนต์บอกว่าคุณลุงคนนี้ทำอร่อยมากทำอร่อยจริงและนี่คือร้านอาหารร้านที่60ของปีค่ะทุกคนช่วงกลางคืนเยอะมากๆแต่นี่ตอนบ่ายก็ต่อคิว 5-6 คิวแล้วว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราต่อคิวก่อนนะคะรอก่อนสวัสดีค่ะหนูควรสั่งอะไรบ้างดีคะที่แบบหายกินที่อื่นไม่ได้ค่ะพี่กล้วยพี่อยากขายที่สุดแล้วก็หายละด้วยกล้วยเหรอคะเอาตำกล้วยมะยม1ปูปลา1กระท้อนกุ้งสด1มีอะไรต้องสั่งอีกมั้ยคะใส่พวกกุ้งสดพวกกุ้งสดเหรอคะได้ค่ะตำป่างั้นตำปูปลาเปลี่ยนเป็นตำป่าแล้วกันวันนี้คือรอตำดิบเลยนะพี่เขาดูตำน่ากินมากไม่หน้าตาตำพี่เขาอะไม่เหมือนที่อื่นอะใช่ดูดิดูดิดูดิอันนี้พี่ใช้เป็นครกเหล็กที่หาครกเหล็กมาจากไหนอะนี่เหล็กที่เป็นอลูมิเนียมเป็นครกอลูมิเนียมหรอซื้อมาจากไหนอะแถวพวกยางหันแถวนู้นก็ใช้ครกแบบนี้กันเหรอแถวนี้มีขายเยอะแล้วทำไมพี่ถึงชอบครกอันนี้ไม่ใช้ครกไม้อะคะครกไม้มันใหม่ๆมันก็สวยอยู่หรอกก็งานไปมันดำอ๋อมันไม่แข็งแรงไม่ทนทานแต่มันไม่สวยแม่แล้วเรื่องรสชาติเหมือนกันไหมพี่ไม่เกี่ยวรสชาติเลยเหมือนกันรสชาติเหมือนกันหมดเลยฝีมือล้วนๆแล้วขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย10กว่าปีแล้วครับผม10กว่าปีแล้วเหรอคะคือในหับเลยเขาอะมีแค่ที่ฮิว2อันอะในนี้น่าจะมีประมาณ 20-30 อย่างเนาะตะหมวกที่ใส่อยู่บนหัวนี่ทำให้ตำอร่อยขึ้นไหมอันนี้ก็ถ้าไปใส่ก็บอกว่าตัวปลอมหล่อเท่เน้นหล่อเท่คุณนะชื่อคุณนะสังเวียนนะคะนี่ชื่อสังเวียนที่ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะสังเวียนโอ้โหภายใน1วินาทีเนี่ยคุณนะสามารถหั่นมะเขือเทศได้10เซี่ยวทีมตัดต่อลองรีรันดูนะคะเมื่อกี้นี้1วินาทีคุณนะหั่นไปได้กี่ทีโอ้โหวันหนึ่งทำนี่เคยนับไหมคะว่ากี่ร้อยครกไม่ได้นับโอ้แต่น่าจะถึงร้อยอยู่นะเนี่ยเกินร้อยเพราะว่าแค่เราสั่งก็เกือบ10ครกในคนเดียวเพราะฉะนั้นถึงร้อยครกเนี่ยไม่ได้ยากนี่มะเขือนี่เฉือนอ๋อเฉือนโอ้จริงๆแล้วอย่างบางนะสไลด์แบบอย่างบางรอดูอาหารที่เพลินมากบอกเลยอุ้ยตำกล้วยก็คือจะใส่ตะไคร้ด้วยเหรอคะอ๋อกล้วยดิบไม่เคยกินเลยเนี่ยมานี่นะคะกล้วยดิบนะคะเน่เราวิงเราวิงโอ้ขอคารวะยกให้คุณนะก็คือเราทั้งหมดเท่าไหร่คะ220บาทสั่งไปตั้งหลายชาม220บาทเหรอคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วเขาขายกาละแมนะคะตรงนี้
ครับหน้าตาบอกเลยว่าไม่ได้ดูแบบว่าพริกเยอะมากหน้าตาดูแบบกินได้อันนี้แปลกมากตำกล้วยตำกล้วยมะยมกระท้อนค่ะน่ากินมากชิมอะไรก่อนดีอ่ะเอาเบสิกก่อนแล้วกันแต่ตำป่าเขาบอกว่ารสชาติมันจะแตกต่างมากจากที่อื่นขอชิมรสชาติก่อนเป็นไงพี่จริงหรอปลามันถึงมะนาวเปรี้ยวถึงรสชาติโลโก้อ่ะรสชาติมันกินที่อีสานอ่ะมีคนเคยคอมเมนต์บอกว่ากินที่เขาตั้งแต่ตำโคกละ10บาทจริงหรอเขาเคยขายจากโคกละ10บาทใช่ไหมอันนี้ไหลบัวกุ้งสดค่ะเพื่อนๆดูขออภัยนะคะถ้าเสียงรถดังมากเพราะว่าริมถนนเลยจริงๆเฮ้ยโอ้โหไหลบัวต้องอมน้ำยำไว้ฉ่ำมากคืออันนี้ไม่เผ็ดมากนะทุกคนแต่นัวนะแต่อร่อยแต่นัวก็กินได้เรื่อยๆเลยไม่เผ็ดเลยนี่ครับก็เผ็ดนะฮะเอาแล้วก็เผ็ดแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยนะว่าปลาหอมมากใช่ยกนิ้วให้เลยครับขอชิมนี่ได้ป่ะกระท้อนน่ากินมากอันนี้ตำกระท้อนเขาใส่ปลาด้วยป่ะใช่น่ากินมากแค่กระท้อนเยอะมากเลยนะทั้งลูกเลยมั้งเนี่ยชิมพร้อมกันป่ะมาครับมาครับ1 2 3ปลาร้านนัวแล้วก็มีกลิ่นหอมพริกแห้งอ๋ออุ๊ยอร่อยแล้วเขาใช้พริกแห้งตำเขาไม่ได้ใช้พริกสดถ้าเป็นเมนูนี้นะอุ๊ยอร่อยว่ะตำกระท้อนอร่อยจัดเลยเวลาทุกคนได้มากินต้องมาลองเชื่ออะไรที่เขาบอกว่าอยู่แถวนี้แล้วกินทุกวันอ่ะเหมือนกินที่อีสานจริงอ่ะจริงๆเหมือนอยู่อีสานเลยเหมือนบินไปอีสานเลยอันนี้สุดท้ายนะคะไม่เคยกินเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินกล้วยดิบแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินมะยมคือละเอียดมากอ่ะตำทุกอย่างจนละเอียดแบบขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายหนึ่งสองสามมันไปไม่ถึงระบูมันไม่ถึงฟาดเปรี้ยวเพราะว่าเทคเกอร์มันแตกสำหรับเราแต่ว่ารสชาติอ่ะหอมจะใครมากกล้วยดิบมันค่อนข้างแบบเปื่อนๆนิดหน่อยแต่ว่าก็อร่อยดีนะไปได้แค่กระท้อนแต่โมชอบจะบอกว่ารสชาติแต่ละถ้วยไม่เหมือนกันเลยนะทั้งที่เป็นตับเหมือนกันนะบางถ้วยจะติดหวานบางถ้วยจะใส่พริกแห้งแทนบางถ้วยจะใส่ผักชีฝรั่งรสชาติไม่เหมือนกันเลยอร่อยมากตำกระท้อนอร่อยปลาร้าเขาดีจริงอุ้ยอร่อยว่ะมากินด้วยกันเพื่อนกล้วยกวนสุกัดกล้วยมากเลยว่ะใส่ตัวน้ำตาคอร์เป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยคือความแบบอีสานเลยอ่ะถ้าใครคิดถึงอีสานแล้วไม่อยากไปไกลนะคะก็บางนาจะบอกเลยนะว่าคิวอ่ะมีตลอดเวลาไม่มีหยุดหย่อนตอนนี้ยังมีคิวอยู่ครับนี่คนเยอะอ่ะคนเยอะมากโหวตกันดีกว่าว่าอะไรอร่อยสุดได้หนึ่งสองสามใส่กระป๋องไหลบัวไหลบัวด้วยความมั่นใจไหลบัวยืนหนึ่งไหลบัวอร่อยมากอันดับ2อันดับ2ไหลบัวกระท้อนอันดับ3ไม่มีเพราะว่ามันล้ำเกินใช่เดี๋ยวต้องมาฝึกปือวิชาใหม่ฝึกลิ้นกับน้าสังเวียนแชมป์ฟุตนินจาครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาหั่นโชว์แต่คลิปต่อไปเพื่อนๆบอกเลยว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นเลยเห็นเยอะมันฟังมากมันคือร้านลับฉันไม่เคยเห็นรีวิวที่ไหนมาก่อนแต่ฉันบอกเลยว่ามันต้องร้องจากอ่ะใช่ครับรอดูคลิปต่อไปได้เลยค่ะกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ดู